สินทางเศรษฐกิจสินทางเสื่อมต่อแห่งภาคพื้นสินทางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจุดใจกลางของอาซีตะวันออกเฉียงใต้แขวงทั้งมวลตั้งอยู่ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจุดเชื่อมต่ออันสำคัญหนึ่งระหว่างการคมนาคมขนส่งเหนือถึงใต้และตะวันออกถึงตะวันตกของลาวพร้อมกันนั้นแขวงคำนวณเป็นหนึ่งใน3เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าตามแล้วเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกหรือ East to West Economic Corridor ระหว่างเวียดนามลาวไทยพม่าเชื่อมต่อกับเส้นทางเลขที่2ประเทศไทยอยู่ด้านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่3ที่มุกดาแคบแขวงคำนวณและเชื่อมต่อกับเส้นทางเลขที่1ประเทศเวียดนามที่ด่านนาเผาจอลอโดยมีระยะทางยาว145กิโลเมตรเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างลาวเวียดนามที่มีระยะทางสั้นที่สุดทางด่วนเลขที่12แม่นคิดเริ่มจากตะวันออกหาตะวันตกผ่านเมืองบัวละพ้าเมืองยมราชเมืองเซบ้านไซเมืองมหาไซและเมืองทักแขกแขวงคำนวณกลุ่มบริษัท SV Group จำกัดและกลุ่มหัวมือได้วางแผนที่จะนำไส้เครื่องจักรและเทคนิคที่มีความทันสมัยในการก่อสร้างสั้นพื้นทางและสั้นหน้าทางการก่อสร้างแบบขัวเปลี่ยนไส้วิธีการเทเบตงไส้แบบรออยู่ภาคสนามและแบบการประกอบสิ้นส่วนตามแผนจะใช้เวลา3ปีในการก่อสร้างเส้นทางรวมจากด่านสากลนาเผาจอลอหาด่านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่3ให้สำเร็จภายหลังที่การก่อสร้างสำเร็จการเดินทางแต่ด่านสากลนาเผาจอลอหาด่านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่3จะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงถ้าเทียบใช้เวลาการเดินทางของรถขนส่งสินค้าในปัจจุบันจะใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงสินทางด่วนสายนี้จะซอยประหยัดเวลาในการเดินทางมีความปลอดภัยว่องไวสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาธรรมนำมุมกล้องของพวกเขามาทางด่วนเลขที่12เป็นจุดเริ่มต้นจากด้านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่3เมืองทักแขกแขวงคำนวณแล้วเส้นทางเมืองเชื่อมต่อจบกับเส้นทางเลขที่13ใต้หลังออกจากด่านขวามิตรภาพลาวไทยแห่งที่3หลังจากนั้นเมนนี้แล้วคู่ขนานกับเส้นทางเลขที่12ในปัจจุบันซึ่งมีทิศจากตะเว้นออกหาตะเว้นตกตัดผ่านพื้นที่นอกเขตชุมชนผ่านพื้นที่ดินบางจุดตามระยะที่เป็นเขตป่าไม้สุดโทรมพื้นที่น้ำท่วมพื้นที่ผ่านสายน้ำและเจาะอุโมงค์ผ่านภูเป็นโครงการที่บ่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบน้อยที่สุดโดยไปสุดอยู่กั้มตะเว้นออกที่ด่านสากลนาเผ่าจอลอเมืองบัวละพ้าแขวงคำมวนทางด่วนเลขที่12มีความยาวทั้งหมด137กิโลเมตรกว้าง26เมตรเป็นทางด่วนที่มี4ซองจราจรและแบ่งเป็น2แล้วไปกับที่มีหัวอ้อมแบบปิดตายและกำหนดจุดเส้นทางวงเวียนขึ้นลงทางด่วนเฉพาะอยู่ตามแล้วทางด่วนตลอดเส้นทางของโครงการดังกล่าวได้มีการก่อสร้างเส้นทางวงเวียนเสื่อมต่อขึ้นลงทางด่วนทั้งหมด5จุดคือ 1. บ้านเบือน 2. บ้านเลางัว 3. บ้านกรุงศรี 4. บ้านมหาไซ 5. บ้านหลังคังเส้นทางวงเวียนทั้งหมดเน้นนำไส้การออกแบบรูปทรงที่มีลักษณะเป็นรูปแก๋ประกอบให้มีเส้นทางเพื่อให้มีเส้นทางเชื่อมต่อกับเส้นทางเลขที่13ซึ่งบ่เพียงแต่สะดวกสบายในการเข้าออกทั้งด่วนเท่านั้นยังเป็นการสร้างรูปทรงอันสวยงามนั้นอีกโครงการดังกล่าวโดยพื้นฐานแล้วเป็นมีแล้วสายทางอันเดียวกันกับเส้นทางรถไฟลาวเวียดและเส้นทางเลขที่12มีจุดตัดกับเส้นทางเลขที่13 1จุดตัดกับเส้นทางเลขที่12 1จุดอยู่บรรดาจุดตัดทั้งหมดเมนได้นำไส้วิธีการตัดคบกันแบบขับซ้อนในการสัญจรไปมาของรถเมนจะบ่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน
ประกอบปิ่นตะไคร้การขนส่งที่เสื่อมโยงกันรวมกันพัฒนาเศรษฐกิจภาคพื้นโครงการดังกล่าวจะได้ก่อสร้างหัวคามแบบเป็นคูจำนวน40แห่งรวมความยาว 12,012 เมตรในนี้หัวคามขนาดใหญ่พิเศษจำนวน2แห่งมีลมยาวรวม 7,966 เมตรหัวขนาดใหญ่11แห่งมีลมยาวรวม 3,118 เมตรหัวขนาดกลาง10แห่งรวมยาวรวม 4,070 เมตรหัวขนาดใหญ่17แห่งรวมยาวรวม 4,080 เมตรรวมลวงยาวของขัวทั้งหมดความลวงยาวระยะทางทั้งหมด 8.76% นำไส้พื้นฐานต่อหม้อเสาแบบคูด้วยการฝังเสาเข็มเป็นแบบฐานตีนเสาที่มีความสามารถในการกระจายน้ำหนักและหองหับน้ำหนักด้วยเบตงเสริมเหล็กรูปตัวที่บนพื้นฐานการออกแบบที่หับประกันความปลอดภัยนั่นยังต้องได้คำนึงถึงความสวยงามทางด้านทิวทัศน์โดยเฉพาะรูปทรงของหัวทั้งนี้เพื่อยกสูงความสวยงามทางด้านศิลปะของทางด่วนเพื่อเป็นการลดพรระยะทางและประหยัดเวลาในการขนส่งตลอดเส้นทางได้มีการออกแบบก่อสร้างเขตให้บริการ5แห่งและจุดเขตพักรถ2แห่งภายในเขตของเขตบริการและจุดพักรถประกอบมีปั๊มน้ำมันโรงแรมห้างค้าห้างอาหารห้างซ่อมแปลงรถและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆโครงการดังกล่าวยังได้ประกอบมีศูนย์กลางการควบคุมติดตามและเขตบำรุงรักษาโดยการนำใช้เทคนิคด้านระบบข้อมูลข่าวสารผ่านการเก็บกำข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลกระจายข้อมูลสถิติและระบบนำทางระบายการสัญจรควบคุมติดตามสภาพการบริการของทางด่วนโดยระบบภาพเคลื่อนไหวอยู่เขตบำรุงรักษาก็ประกอบให้มีหน่วยงานวิสาสะเพาะที่มีความชำนาญและมีเครื่องมือกลจักรครบสุดเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาทางด่วนเพื่อหักประกันระดับการให้บริการและทางด่วนให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้ประกอบให้มีสถานีเก็บเงินอยู่จุดทางเข้าออกของทางด่วนทั้งหมด5แห่งจากการเก็บค่าผ่านทางนี้เป็นการเพิ่มรายหับทางด้านการเงินปรับปรุงเศรษฐกิจแห่งชาติเพิ่มเดียวกันการประกอบพนักงานและติดตั้งอุปกรณ์อยู่สถานีเก็บเงินแมนเพื่อให้บริการแก่ผู้สมใจทางด่วนทางด่วนบ่เพียงแต่เป็นการให้บริการที่มีความสะดวกสบายว่องไวปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในการเดินทางเท่านั้นสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเมื่อการยกระดับเงื่อนไขด้านคมนาคมจะเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการซุกยู่ในระยะยาวฉะนั้นการลงทุนพัฒนาทางด่วนเมนหนทางหนึ่งที่จำเป็นของบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาทางด่วนเลขที่12เมนตั้งอยู่เขตใจกลางของบรรดาประเทศลุ่มแม่น้ำคองพร้อมกันนั้นยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบตานางเส้นทางของอาเซียนหลังจากก่อสร้างสำเร็จก็จะเป็นการช่วยให้ประเทศลาวกลายเป็นจุดเชื่อมต่ออันสำคัญของเส้นทางคมนาคมภาคพื้นแหลมอินโดจีนเหตุให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลมาเป็นประเทศใจกลางเชื่อมต่อในเขตภาคพื้นจะเป็นการเพิ่มทวีการพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าและตลอดพืชวัฒนธรรมของลาวจีนไทยเมียนมาเวียดนามและประเทศอื่นๆให้นับหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มทวีสายพัวพันและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันจะเหตุให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก้าวสู่อนาคตที่วัฒนาถาวร